มีอับดุลกานูดาวิดคอฟฟี่เอเดมาเอมานูเอลอาริซูและกออาริบีเมอร์ฟี่แต่ตอนนี้การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นมาเบิงโดยสปอร์ตแมนเจ้าบ้านในมื้อนี้อยู่ในชุดเสื้อสีฟ้าทรงสีดำส่วนทางเบื้องของเวียงจันทร์มาในสุดเสื้อสีบัวทรงสีดำการได้นักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมของเวียงจันทร์อ่ะเบื้องจังหวะนี้ก็ลีนไว้ไหลออกมาทางขวาหางยอดเข้าไปขึ้นได้บ่จุดแก้ได้ก่อนพยายามยิงสวนกลับเข้ามาโอ้ยต้องได้ออกแหงป้องกันจังหวะนี้ทิศทางบานกำลังจะมุดแล้วเจอบักแก้วอุดรปัดได้ก่อนนะหรือว่ามีโอกาสได้ลุ่นข้างวิทย์ของทางเวียงจันทร์วางเตะแจงมาโอ้ยวางแหงพยายามที่จะลุยเองตัดได้กลางสนามของกองทัพตามสองวางให้ไปแล้วโอ้โหบวกผ่านหากว่าลุดไปได้นี่มีตัวเลือกหลายเลยส่วนเวียงจันทร์ในตอนนี้เป็นบานตกกระไปโอ้ตัดสินใจยิงไกลเลยทันทีตอนนั้นหน้านี่ดาวิดคอฟฟี่นี่แลนซอยตีนท่าอยู่แล้วเลือกยิงไกลเอาถอยออกมา2คนมึงมาเสี่ยวเลี่ยมใดจะมามีสอดแทรกกำแพงของเวียงจันทร์นี่มีอยู่2คนโอ้โหจังหวะนี้ยิงแล้วกันบานหมดบ่ทันออกลางไปเอามีโอกาสได้ลุ้นจากกันยิงบานใหม่เนาะของเวียงจันทร์นิปซี่หัวจอ3 2วางส่วนบานของทัพนี่คือได้พยายาม3 2วางมีโอกาสตัดสินใจยิงไกลบานเพิ่งว่าน่าจะถือผู้ลิ้นของเวียงจันทร์เองผมว่านี่ขอลองยิงเองเลยนะดาวิดกอฟฟี่ต่อบานลงแล้วดีต่อไปทางขวาโจดี้โจดี้ดึงจังหวะลองตัดสินใจยิงเลยทันทีโอ้โหโจดี้เอาแต่ก็มีโอกาสได้รุ่นของทั้งกองทัพใช่เขาได้ไปที่ผู้ร้อนอินอะไรผู้ร้อนยอดมาแล้วจะได้ยิงหรือบอลจังหวะนี้ยิงแล้วก็จังหวะเบียดเอาบูยูหรือว่าเบียดสนาได้ดีสุดท้ายแล้วลุดไปจบด้วยการยิงได้เฮ็ดให้กองทัพในตัวนี้ออกนำแล้ว1ประตูต่อ0จังหวะเรียกว่าเบียดตีคู่กันไปกับซิงเหลี่ยมซิงจังหวะกันอยู่เอากองทัพอีกสถานการณ์ขึ้นนำก่อนเจ้าบ้าน1ประตูต่อ0ในตอนนี้บาอยู่ที่บรรณาบุญรองวงศาบรรณาเปิดเข้ามาทางคุณมาไหนที่ข้างปานเอาปั่นตามเข้าไปมีโอกาสได้ยิงเถื่อไว้กับคุณหลังมาโบเลือกยิงพาลุยดีก่อนถูกบีบแล้วถูกคมยุ่งตามกลับเข้ามาจังหวะนี้เดซิตต่อยังมาเข้าทางวันนาวันนาบางก็ทำไปได้อีกครั้งนึงขึ้นได้จังหวะสุดเยี่ยมบางๆมาให้ยอดเข้าไปดีครับถือถึกเบียดเอาไว้แดนนะเห็นในการขึ้นบานบนนะไผ่มาแล้ว มีแลนสอดก่อนนะบุญกาลูโอ้แลนเบียดคู่กับทางจูดี้พอมาแต่ว่าแก้วอุดรก็ออกมาหับได้ลอยสูงๆมาแบบนี้เสร็จแก้วอุดรไปเลยไผ่มามีพื้นที่ใบที่ตีเสียราชตีแนมแล้วรอท่าวางเข้ามาเน้นๆยิงลุดออกหลังไปโอ้จ้าเสียดายนะจังหวะบานสมวังเพชรสวัสดิ์โอ้ยิงลุดออกหลังไปน่าเสียดายจังหวะนี้นายระยะจะยังไก่แน่นะของทางเวียงจันทร์วางยอดเข้ามาจัดได้แล้วจังหวะนี้หลอกแล้วโอกาสยิงได้บ้างโอ้ยโอ้จังหวะนี้คือน่าเสียดายปอเลือกยิงจากจังหวะนี้ของทางกัปตันเอา
ปาดงวิไลนี่ยกมือขอโทษเลยโอ้ทั้งดาวิดกอฟฟี่นี่บอกว่าเขาปาดคือผู้ยิงดาวิดกอฟฟี่นี่เสียดายแทนวิธีจับประสาทเปลี่ยนให้ในนัดนี้ตอนเด็กกลับขึ้นมาแข่งทีหลวงพบาทแต่ที่ผ่านมานี่เสมอกันมา1-1ในมืออื่นนี่เป็นจังใดในเวลา18โมงสำหรับการแข่งขันเอามีจังหวะคัดขากันบ่พอใจโอ้วันนายว่าหลายวันนานี่เอิ้นเข้ามาเลยบุตรศิลป์ตรงนี้มาแยกก่อนเนาะโอ้เหมือนจะมีจบถงเสื้อเหมือนจะมีจบถงเสื้อหาจะให้ตีซีฮาร่านะตอนนี้รอหายตีซีฮาร่าลุกขึ้นมาครับเอาใบเหลืองก่อนหรือว่าแนวใดแต่ว่าจับอยู่ในมืออยู่แล้วในตัวนี้แล้วก็ให้ใบเหลืองตีซีฮาร่าไปเปิดแรกแล้วทั้งสองทีมมีโอกาสออกได้ทั้งสองหน้าขึ้นได้จังหวะนี้ปั๊บที่เสียงพรสัมปอได้เอาในตอนนี้โอกาสของกองทัพมาส่งข้างติดดินสีดีเปิดเข้ามาทำแก้มาก่อนหวางยอดกันขึ้นไปครับได้ขอนอนยาวๆเนี่ยนะเสียงพรมือเปียร์บี้ก็ยังเงียบอย่างกว่าได้และสุดท้ายบุรีสินการสัญญาณมูลนิธิของการแข่งขันในโคดี้ก็เป็นมาจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันในมืออื่นมีแขวงหลวงพระบางก็จะเป็นหลวงพระบางพบกับจังหวัดสักเสมอกัน1ประตู